ขอทานหรือว่าเขาจะเป็นประธานบริษัทที่มาแกล้งเป็นขอทานเพื่อคัดเลือกผู้สืบทอดบริษัทคนต่อไปโหคิดว่ามีแต่ในละครในชีวิตจริงก็มีเหรอเนี่ยน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะมีคนเดินมาแล้วช่วยโหมาทรงนี้ไม่น่ารอดถอยกันจะมารับผิดชอบบริษัทไหวได้ยังไงลุงอย่าบอกใครนะว่าผมเอาเงินมาให้ลุงเอาไปหาอะไรเย็นๆกินนะช่วงนี้มันร้อนโอ้โหมาผิดคาดแบบนี้ท่านประธานจะต้องประทับใจแน่ๆถึงลูกภายนอกไม่ได้แต่ภายในเก็บเงินสกปรกของแกไว้เถอะจะมีใครอยากได้เงินของไอ้กูอย่างแกหรอกเอ้าไม่เอาซะงั้นเคี่ยวจริงๆสงสัยท่าจิตใจดีแต่ลูกภายนอกไม่ได้แกก็คงจะไม่ไว้วางใจเอ๊ะมีคนต่อไปเดินมาแล้วโหไม่หนูคนนี้ทรงดีเหลือเกินผ่านชัวร์ดูทรงแล้วไม่น่าพลาดลุงคะอันนี้หนูให้นะ10บาทถึงจะไม่เยอะแยะอะไรแต่ก็น่าจะพอสำหรับให้ลุงใส่หัวไปจากที่นี่เนี่ยมันเกะกะไปขอที่อื่นเถอะเดี๋ยวนายหนูก็ผ่านมาแล้วเขาจะไม่พอใจเอาได้เงินแล้วก็ไปซะเดี๋ยวนะโหหน้าตาจิ้มลิ้มแต่พูดจาจิ้มแทงเหลือเกินปากจัดขนาดนี้ลุงประธานจะว่ายังไงเนี่ยยายหนูเมื่อกี้ใจถึงดีฮะชอบซะงั้นตกลงนี่เขาหาคนแบบไหนกันแน่เนี่ยรปภนี่ผู้หญิงคนนั้นไปตามรปภมาจัดการกับลุงประธานเลยเหรอเนี่ยจบไม่สวยแน่เฮ้ยจะเป็นไงต่อเนี่ยนั่นแหละค่ะขอทานคนนั้นนั่นแหละจัดการลากมันออกไปเลยครับพอได้แล้วมึงคะแค่ไล่ดีๆเขาก็ไปแล้วค่ะอย่าใช้ความรุนแรงกันเลยนี่หนูไม่ใช่ความรุนแรงกับเขานี่หนูรู้ไหมว่าเขาเป็นประธานบริษัทใช่ประธานบริษัทเฮ้ยจะเลยเลยเหรอแสดงว่าคุณหนูคนนี้ผ่านการทดสอบเหรอคะคุณต้องการคนแบบนี้เข้าไปทำงานจริงๆเหรอเนี่ย คนที่ผ่านการทดสอบน่ะไม่ใช่ไอ้หนูคนนั้นหรอกแต่คือเธอต่างหากพิษสมัยพิษสมัยมันชื่อฉันนี่รู้ชื่อฉันได้ยังไงนี่พ่อเองพิษสมัยถึงจะช้าไปสักหน่อยแต่จริงๆแล้วพ่อเป็นประธานบริษัทและพ่ออยากส่งต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ของครอบครัวเราให้ลูกดูแลและนี่คือเรื่องราวก่อนที่ฉันจะเป็นประธานบริษัท